วันนี้ไทยมีโอกาสชนะสูงมากหลังจากญี่ปุ่นส่งทีมบีทุบอุซเบกิสถานคะแนนห่างกันมากแต่ของไทยเจอชุดใหญ่ของญี่ปุ่นแถมได้ใจแฟนลูกยางอีกด้วยโค้ชปาร์คทำสิ่งที่น่าชื่นชมก่อนวอลเลย์บอลชายดวลอุซเบกิสถานสำหรับความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2023รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2ณเมืองอูเมียประเทศอิหร่านซึ่งทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานในวันจันทร์ที่21สิงหาคมเวลา 16:45 ล่าสุดปาร์คกีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยทำเอาแฟนวอลเลย์บอลไทยเป็นปลื้มไปตามๆกันเมื่อเจ้าตัวแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการเตรียมความพร้อมด้วยการเข้ามาชมเกมการแข่งขันคู่ระหว่างอุซเบกิสถานกับทีมชาติญี่ปุ่นทั้งที่โค้ชปาร์คสามารถเลือกที่จะพักผ่อนได้เพราะทีมไทยไม่มีแข่งขันซึ่งในวันนี้รอบ12ทีมสุดท้ายกลุ่ม B ญี่ปุ่นลอยลำไปแล้วจากการเอาชนะ2นัดรวดชนะทีมชาติไทยไป3-0เซต25-19 25-21 25-22และชนะทีมชาติอุซเบกิสถานไป3-0เซต8-25 19-25 13-25ถ้าเทียบจากฟอร์มในทัวร์นาเมนต์นี้นักตบลูกยางชายไทยมีโอกาสชนะอุซเบกิสถานสูงมากไทยสามารถเล่นกับหนุ่มนิปปอนดีกรีอันดับ5ของโลกได้อย่างสูสีกว่าขณะที่อุซเบกิสถานแต้มห่างกว่ามากถ้านัดนี้ไทยสามารถชนะได้จะการันตีผลงานดีกว่าชิงแชมป์เอเชีย2019ที่จบอันดับ13ทันทีสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าการแข่งกับอุซเบกิสถานญี่ปุ่นใช้ชุดสำรองด้วยนะแสดงว่าเขาไม่ประมาทไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเงียบกริบผู้ที่บอกว่าญี่ปุ่นเล่นกับไทยไม่เอาจริงกับไทยถึงจะไม่เอาจริงแต่ส่งชุดหลักลงเพราะไม่อยากพลาดไงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขาไม่เคยประมาทคู่แข่งเพราะเราไม่เคยเจอกันถึงแม้อันดับโลกจะต่างกันมากก็ตามคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าครั้งแรกที่เขาเห็นทีมไทยนักตบเขาตั้งใจมองเลยเอ็นดูแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านั่งดูญี่ปุ่นแข่งกับอุซเบกิสถานคู่แข่งสายเราแล้วรู้สึกดีใจที่เราเจอญี่ปุ่นส่งตัวจริงฟูลทีมเจออุซเบกิสถานตัวสำรองแทบทุกตำแหน่งเซตแรกญี่ปุ่นชนะไป25-8ญี่ปุ่นได้คะแนนจากการเสิร์ฟ10แต้มญี่ปุ่นอันดับ5ของโลกอันดับ1เอเชียอันดับ3 UNL แข่งจบตั้งแต่เมื่อวานถึงแพ้ยังรู้สึกปลื้มใจคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแข่งกับเราตัวจริงลงหมดจริงแต่ฟอร์มคนละอย่างกับวีนแอลเหมือนเราทีมหญิงที่ให้เวียดนามแข่งกับชุดใหญ่เพื่อให้พัฒนาไปด้วยกันแต่เราก็สู้ได้สนุกมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขาให้เกียรติเราส่งตัวจริงลงหมดเลยคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคนที่ว่าเราโชคดีที่ญี่ปุ่นเอาตัวจริงลงเจอเราไม่คิดบ้างหรือว่าเขาก็กลัวเราไม่ประมาทจึงเอาตัวจริงลงทั้งหมดจนจบการแข่งขันแมตช์ที่เจอไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าส่วนตัวคิดว่าโค้ชน่าจะรู้จักกันดีญี่ปุ่นเลยไม่ประมาทไทยนะคะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเอาจริงนะถ้าเมื่อวานนี้ญี่ปุ่นไม่เอาทีมจริงลงไม่รู้ว่าใครเป็นใครละงานนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก็ไทยเราแชมป์ AVC Challenger ครับญี่ปุ่นไม่ประมาทแน่นอนแล้วก็สูสีอย่างที่เห็นกันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านั่นสิก็ดูอยู่ว่าทีมญี่ปุ่นแน่ละเนี่ยดูหน้าตาไม่คุ้นเลยเขาให้เกียรติทีมไทยมากภูมิใจจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเซตแรกอุซเบกิสถานลูกเสิร์ฟอิ่มไปเลยโดยเบอร์6คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแสดงว่าฟอร์มชายไทยน่ากลัวเหมือนกันญี่ปุ่นถึงการลงมาทดสอบคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามีมือเซตตัวจริงที่ตัวประคองเกมนะของเมื่อวานญี่ปุ่นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าได้เจอตัวจริงดีใจกับทีมไทยจริงๆต่อไปก็ไม่ต้องกลัวแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าในบรรดาเอเชียไทยเจออิหร่านญี่ปุ่นเกาหลีบ่อยสุดเลยปีที่แล้วก็เจอแต่คนละชุดกันแต่ชุดนี้จัดเต็มเขาไม่ประมาทเราก็ด้วยนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดูไม่สนุกเลยที่ญี่ปุ่นแข่งกับอุซเบกิสถานของไทยดูสนุกกว่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าญี่ปุ่นเอาสำรองลงด้วยนะแมตช์ที่แข่งกับอุซเบกิสถานแต่ไทยเราเก่งนะแต้มไม่ห่างมากขนาดเจอชุดใหญ่ของญี่ปุ่นหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ
ก่อนเกมดวลพรุ่งนี้เทียบสถิติวอลเลย์บอลชายไทยเจออุซเบกิสถานศึกชิงแชมป์เอเชีย2023เปิดสถิติก่อนแข่งและอันดับโลกวอลเลย์บอลชายไทยอุซเบกิสถานก่อนลงสนามในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2023รอบแบ่งกลุ่มนัดที่2สำหรับการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2023 Asian Senior Men's Volleyball Championship 2023ระหว่างวันที่19-26สิงหาคมโดยในเกมนัดที่2ของกลุ่ม B วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเจองานไม่หนักพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานในวันที่21สิงหาคมเวลา 16:45 ตามเวลาประเทศไทยก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันมาดูการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติและอันดับโลกระหว่างไทยพบอุซเบกิสถานเพื่อความเป็นไปได้ว่าฝ่ายไหนจะมีโอกาสเก็บชัยชนะได้มากกว่ากันถ้านับสถิติย้อนกลับไปในทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติแล้วทีมชาติไทยได้เจอกับทีมชาติอุซเบกิสถานเพียง2ครั้งเท่านั้นซึ่งผลการแข่งขันเป็นดังนี้วันที่18/9/2021ไทยแพ้อุซเบกิสถาน2-3เซต26-28 25-23 19-25 25-22และ18-20ชิงแชมป์เอเชียและวันที่1/10/2013ไทยชนะอุซเบกิสถาน3-0เซต15-15 25-19และ25-21ในชิงแชมป์เอเชียจากสถิติจากการพบกัน2ครั้งหลังสุดพบว่าทั้ง2ชาติต่างพากันชนะคนละครั้งเท่ากันแต่การพบกันครั้งล่าสุดเป็นอุซเบกิสถานที่สามารถเอาชนะไปแบบเฉียดฉิวและเมื่อเทียบอันดับโลกของทั้ง2ทีมข้อมูลนำมาที่17สิงหาคมเริ่มจากส่วนของวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยในตอนนี้อยู่ที่อันดับ60ของโลกและมีคะแนนสะสมอยู่ที่48.58 คะแนนในส่วนของวอลเลย์บอลชายทีมชาติอุซเบกิสถานอยู่ในอันดับที่76ของโลกมีคะแนนสะสมอยู่ที่ 32.99 คะแนนแต่ล่าสุดหลังจบการแข่งขันระหว่างญี่ปุ่นกับไทยทำให้วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยคะแนนลด 0.44 หล่น2อันดับไปอยู่ที่อันดับ62ของโลกมี 48.14 คะแนนเมื่อเทียบสถิติคะแนนสะสมล่าสุดกันแล้วหนุ่มไทยคะแนนสะสมดีกว่าโดยคะแนนห่างกัน 15.15 คะแนนและอันดับห่างกันด้วยซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้นักตบไทยทำคะแนนสะสมเพิ่มขึ้นสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคิดว่าชิงแชมป์เอเชียผู้ชายของเราขออนุญาตข้ามช็อตไปเลยยังไงเราก็ได้ที่2ของกลุ่ม Bเราจะไปอยู่สายบนอาจจะไปเจออิหร่านจีนเกาหลีคิดว่าน่าจะเจอเกาหลีน่าจะเบาที่สุดเชื่อว่าเราจะได้ยืนบนโพเดียมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารอบนี้50-50กับไทยคราวที่แล้วเราแพ้2-3รอบนี้อาจจะชนะก็เป็นได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตอนนี้เราก็เป็นต่อนะเพราะคะแนนเราดีกว่าอันดับโลกดีกว่าไม่แน่อาจชนะก็เป็นได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตอนเราสู้กับญี่ปุ่นเกมบุกเขาดีกว่าไทยเด่นกว่าในบอลกลางและบอลบุก3เมตรเสิร์ฟหนักกว่าแต่เรามีคนเสิร์ฟดีๆเช่นกันปรับบอลเร็วให้ดีทีมจะหลากหลายแบบสู้ใครก็ได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าบอลเสิร์ฟของเราแต่ละคนน่ากลัวไม่แพ้ทีมอื่นแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไทยเรามีแววเข้า8ทีมสุดท้ายคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเมื่อเทียบกับซีเกมมาไกลมากแล้วทีมไทยมีลุ้นรอบลึกแน่นอนดูก่อนแข่งตอนแรกคิดว่าเขาน่าจะกินขาดกันแต่เมื่อแข่งจริงยอมในความพัฒนาไม่ชนะคะแนนแต่ชนะใจคนดูรอบนี้มีลุ้นชนะอุซเบกิสถานแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าการเล่นของไทยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วแต้มสูสีกับญี่ปุ่นเลยทีเดียวรอบนี้เราอาจชนะอุซเบกิสถานแน่นอนหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ